สวัสดีครับก็หลังจากมุงหลังคาเมทัลชีทเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะเหลืออยู่แผ่นนึงนะครับผมที่จะต้องนำไปคืนกันนะครับวัดไปด้วยนะว่ามันเหลือกี่เซนไงตัดออกมาน่ากลัวเขาเห็นเราเอาเหล็กไปวางเขาจะให้คืนมันแต่คืนแหละตอนนี้หลังคาตัวแท้งน้ำเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นประมาณนี้ซึ่งทางผมเนี่ยก็หลังจากเสร็จไปได้วันนึงใช่ไหมอีกวันนึงผมก็ได้ทำการ
ทำสีเจ้าตัวราวระเบียงเนี่ยครับผมใหม่นะครับผมเพราะราวระเบียงเก่าเนี่ยมันจะเป็นสนิมนะครับผมคือมันดูเก่าอะครับผมก็เลยถือโอกาสทาไปเลยเพราะว่าสีมันจะเก่าเนี่ยมันจะเป็นสนิมแบบเนี้ยก็คือสีเหมือนช่างเก่าเนี่ยเขาทาไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสีมันก็จะแห้งๆกันกล้านอย่างเงี้ยครับผมเป็นสนิมด้วยบางจุดก็จะแบบแห้งอันนี้เป็นสีของช่างเก่านะเป็นช่างตึกไม่รู้ว่าสีเนี่ยเขาผสมน้ำมันสนเยอะหรือว่าผสมน้ำเยอะหรือว่าทาบางนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะผมว่าหน้างานจริงเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบันไดนะผมที่ผมได้ทาใหม่สีก็จะออกแนวเนียนดูใหม่เลยนะผมเพราะว่าทาอย่างดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปดูกันเลยนะครับผมเธอปีนได้ไหมเดี๋ยวเธอปีนแล้วส่งมาแล้วกันเป็นสนิมมาถ่ายไปไหนถ่ายเราสิครับฮะสวยอ่ะครับผมก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นหลังคาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นราวระเบียงนะครับผมเนี่ยที่ผมทำสีใหม่ถ้าเป็นสีเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมถ้าผมมีรูปจะขึ้นให้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยก็เป็นประมาณนี้สีมันก็จะแบบอันนี้เนียนละใหม่เลยนะผมเพิ่งทาใหม่เลยแล้วก็ตัวเสาตัวนี้ใช้เป็นเสา H-beam นะครับผมนี่เสาทุกต้นนะครับผมนี่ผมจะมีการออกตามรูปเลยถ้าใครที่ได้เห็นแบบผมใช่ไหมก็คือจะมีการออกเชื่อมกับตัวราวมันจะได้แบบรับน้ำหนักร่วมกันช่วยกันนะครับผมในการยึดแล้วก็ด้านล่างนี่นะครับผมเสาอันนี้งานจะไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยช่างเขาก็จะทาเป็นแบบสีหยดนะฮะเป็นลายน้ำเลยใช่ไหมก็เนี่ยปุ๊ก8ตัวแล้วก็นี่ดูเนี้ยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นธงนะครับผมที่เอาไว้รับน้ำหนักตัว H beam ก็คือทำให้ตัว H beam เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมต่อไปเราก็จะมาดูนี่นะฮะขึ้นมาข้างบนครับด้านบนเนี่ยก็จะมีตะขออันนี้ผมเอาไว้เผื่อเกี่ยวอะไรนะสลิงอะไรงี้แล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นเสนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นตะขอแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดอันนี้ผมจำไม่ได้ละเรียกว่าตัวอะไรเกียวหดก็เอาไว้หดนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเหล็กเส้นนะครับผมแล้วช่างเขาก็ไปพับมานะใครจะใช้เป็นสลิงก็ได้แล้วแต่อันนี้ยึดเป็นกากบาทเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับผมนี่นะผมก็จะประมาณนี้เหล็กก็จะเป็นเหล็กกล่อง4นิ้วตัวแปรก็จะเป็นเหล็กกล่อง3นิ้วนะฮะนี่แล้วก็เนี่ยจากที่ดูใกล้ๆเนี่ยนะครับผมเขาจะยึดน็อตที่ตัวเมทัลชีททุกตัวเลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมให้จะยึดเป็นลอนเขาเรียกนูนเว้นนูนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการกระพือได้ก็เลยยึดทุกตัวเลยแล้วก็ช่างเขาก็ยึดดีอยู่เขามีการขีดเส้นขีดอะไรแบบว่าเนี๊ยบอยู่แบบว่าเหมือนกับว่าคือถ้าผมกลัวตรงที่ว่าข้างล่างฮะเนี่ยถ้าใครดูนี่นะครับผมตามนี้นี่นะครับผมที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนี่ครับผมตรงนี้เนี่ยเขาจะยึดเป็นยึดมั่วเอาง่ายๆคือบางอันก็ทุกลอนเลยบางอันก็เว้นบางอันก็มา4ลอนแล้วก็เว้นนูนหนึ่งอะไรเงี้ยคืองานแบบเรียกว่าไม่ได้เนียบอะฮะแต่อันเนี้ยคือช่างเขาก็มีการเอาไม้บรรทัดเนี่ยขีดตามแนวเหล็กเลยเจาะไปเนี่ยมันจะได้ไม่ผิดใช่ไหมเพราะถ้าบุ๊ดเจาะปุ๊บแล้วมันผิดรูไม่ตรงกับเหล็กตัวแปลงเงี้ยคือจบเลยถูกไหมมันก็ต้องเอาน็อตออกหรือไม่เอาน็อตออกมันก็ไม่อยู่ฮะมันก็น้ำก็ซึมแต่คราวเนี้ยมันจะไม่ได้ซีเรียสตรงที่ว่าอันนี้มันเป็นแค่หลังคาเนาะน้ำรั่วอะไรนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรแต่คราวเนี้ยผมก็ซีเรียสตรงที่ว่าแบบก็กลัวไงแต่เนี้ยช่างเขาก็ทำโอเคดีแล้วเราก็ช่วยดูช่วยคุมมันก็เลยออกมาดีนะครับผมก็เลยจะประมาณนี้แล้วนี่ก็จะเป็นตัวท่อน้ำนี่นะอันนี้ก็เป็นท่อน้ำหลังจากที่แก้แล้วนะเนี่ยตัวนี้นะผมเนี่ยตัวเนี้ยแตกตรงนี้เป็นจุดที่มันแตกนะครับผมก็ได้แก้ไขไปที่น้ำมันรั่วลงตึกฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมที่ตึกก็จะสีที่เปื้อนตามพื้นนี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับผมเองที่ทาตัวราวนะครับก็ตรงนี้นะครับผมที่ผมออกแบบไว้นี่นะตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงก็คือไม่ว่าจะเป็นด้านนู้นแล้วก็ในด้านนู้นเนี่ยแล้วก็ด้านนี้ใช่ไหมฮะซึ่ง2ด้านนี้ผมทำไว้ก็คือด้านนี้จะเอาไว้รองรับเจ้าตัวรางน้ำที่เป็นรางสแตนเลส304แบบด้านนะผมที่เอาไว้กันสนิมเนี่ยผมเดินอย่างดีเลยที่บอกไปตามแบบงานออกเขาจะดีมากนี่นะผมนี่ลองมาดูตรงนี้นี่ฮะรอยออกถ้าเป็นออกอาร์กอนเนี่ยเขาจะออกแบบต่อเลยดูเห็นไหมงานดีเลยเนี้ยไม่เหมือนไม่อารมณ์เหมือนกับว่ามันเป็นแผ่นเดียวกันแหละแต่ก็เห็นรอยออกอาร์กอนนะครับผมแต่ถ้าเป็นออกธรรมดาเนี่ยคือเขาจะวางซ้อนวางเทินกันก็คือวางทับกันฮะเขาจะเอาลอนหน้าเขาจะเอาตัวหน้าไว้บนแล้วเอาตัวที่เป็นทางลงน้ำไว้ล่างใช่ไหมน้ำมันจะได้ไม่ย้อนก็ใครที่แบบว่าทำทั้งทีก็ทำให้ดีไงก็แนะนำว่าออกอาร์กอนมันจะดีกว่านะครับมันจะได้แบบอยู่ยาวๆทนๆไปเลยไม่ต้องมีปัญหาอะไร
ข้างบนนี้ก็ลมแรงมากนะครับผมก็เย็นสบายถ้าอากาศแบบไม่ร้อนเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบหรือว่าใครมีคำถามนะผมเกี่ยวกับงานเหล็กก็จะทำหลังคายังไงอะไรเงี้ยก็ลองดูเป็นแนวได้นะผมการถักเสนะผมถักแบบนี้การทำแปรต้องใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงเงี้ยก็คือถ้าใครที่แบบยังไม่อยากจ้างนะครับผมทำงานที่มันไม่ต้องเน้นน้ำหนักมากก็สามารถทำได้นะผมแต่ต้องดูไปเป็นแนวแล้วกันนะผมแบบแล้วก็ลองแบบถามช่างดูบางครั้งเราถามช่างเนี่ยเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็อาจจะโดนช่างเขาหลอกได้เรื่องวัสดุเรื่องอะไรคือบางครั้งอาจจะอยู่ได้แหละแข็งแรงแหละแต่มันอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากพอนะครับผมเรื่องการรับน้ำหนักต่างๆก็เราก็ทำเผื่อไว้นะครับผมเพราะว่าเผื่ออนาคตเนี่ยลมแรงเพราะเราไม่รู้เนี่ยสมมติเราทำอ่ะมันอาจจะพอดีตอนนี้ใช้งานได้ดีแต่อนาคตเนี่ยมันเกิดสนิมเกิดมีการกระพือเกิดการแบบแครกอะไรต่างเนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้พวกโครงสร้างเนี่ยมันเสื่อมนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเราควรที่จะทำให้มันมั่นคงแล้วก็เผื่อไว้จะดีกว่าอันนี้ผมทำให้มันแข็งแรงเลยไม่มีแบบโครงเคลงแน่นอนนะครับผมแล้วก็ลืมบอกไปด้านนี้เนี่ยผมจะเอาไว้ยึดตัวสายล่อฟ้านี่นะครับผมสายล่อฟ้าตอนนี้มันอยู่ตรงนั้นตอนนี้มันอยู่ตรงนี้มันคือมันไม่ได้อะเพราะว่าเสามันสูงไม่พอนะตอนนี้ตัวเสาทองแดงลวดทองแดงตัวนี้มันสูงแบบสูงกว่าหลังคาแค่ประมาณ30เซนเองเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยนะครับผมเนี่ยมันสูงแค่นี้เองนิดเดียวมันน้อยไปนะผมเวลาฟ้าผ่ามาเนี่ยมันอาจจะโดนหลังคาแทนได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะแก้นะครับผมด้วยการเอาลวดเนี่ยก็คือดึงมาเลยแล้วก็มาต่ออาจจะเปลี่ยนเป็นลวดแข็งลวดสลิงแข็งเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วก็ลอยวิ่งตามนี้แล้วก็มาติดตามจุดนี้นะครับผมเนี่ยแผ่นเพลททั้งหมด4จุดเลยนี่นะครับผมแล้วก็นี่หัวเสาก็ยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าช่างเขาออกแล้วแหละเดี๋ยวผมคงต้องทาสีนะเพราะว่าช่างแกเขามาออกให้แล้วผมยังไม่ได้มาเก็บงานที่เขาออกหัวปิดหัวเสาให้นะครับผมก็ถ้าไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยละกันนะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังให้ท่านผู้ชมเนี่ยต้องมาสนับสนุนอะไรมากมายก็ถ้าชอบหรือเป็นความรู้เนี่ยก็แค่กดไลค์กดถูกใจคอมเมนต์แสดงความเห็นก็ได้นะครับผม wow. ผมจะมีคลิปใหม่ๆมาทำเรื่อยๆนะผมแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยว่างอัพเท่าไหร่เพราะว่ามีงานอื่นก็ทั้งไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายใครสนใจก็มาแวะได้นะผมที่บ้านจำปาเรสซิเดนต์นี่ครับผมจบด้วยแสงพระอาทิตย์ที่สอดส่องมาอย่างเฉิดฉายนะครับผม